ถ้าเทียบแต่เปอร์เซ็นต์ในการส่งตรวจนะครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของแต่ละวันนะครับเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นญาติพี่น้องว่าอย่างก่อนเรียนนะครับว่าตอนนี้เราตามเรื่องของสถานการณ์เกิดเชื้อไปบ่อนไก่ตอนนี้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่นะฮะไปบ่อนไก่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเทอร์มิกนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีการต่อไปนะครับส่วนระยะถัดไปก็จะดูเรื่องของผู้ใกล้ชิดกับผมเชื่อว่าทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบว่าภารกิจแล้วก็เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยหลักการเนี่ยใครไปตรวจแล้วก็ต้องกลับไปรอผลอยู่ที่บ้านนะครับส่วนผลเขาจะมีการแจ้งไปถ้าเป็นบวกก็จะไปรับท่านมาเข้าโรงพยาบาลคนที่เป็นลบถ้าเป็นลบเสี่ยงต่ำท่านตรงกันแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่ไปการตรวจก็อาจจะท่านเคลื่อนที่ไปท่านก็เป็นคนแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่งถ้าเกิดท่านติดนะถ้าเกิดท่านจะเป็นผู้ที่ติดแต่ถ้าท่านไม่ติดก็จะได้บทภาระของท่านนะครับก็ฝากขึ้นประชาชนด้วยนะครับกับตัวและกับคิวนะครับเชิญอันนี้จะเป็นทางสถานที่กักตัวซึ่งเดิมเนี่ยรปช.ทุกแห่งนะครับใช้ห้องพิเศษหรือห้องแยกในการนำมากักกับเรียนท่านผู้ประกันผู้เข้าร่วมอยู่ที่แรกเลยเราได้รับของก็จากท่านในเบอร์ปูทองประสานหอพักที่สร้างใหม่มีค่าอะไรลองเขียนมาแล้วกันแล้วก็อยู่ในการเสนอการท่านผู้ว่าอันไหนที่มันพอเบิกได้แล้วนั่นได้ส่วนการท่านพายเนี่ยเราต้องทำงานนี้ตลอดแต่ว่าสมมติห้องแยกเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเสียงสูงไม่มีอาการเข้าได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณอยู่ไปแล้ว10วันวันที่10มีคนใดคนหนึ่งติดอีกคือข้อจำกัดของการกักรวมกันนะครับผมมาอะไรพละหรืออะไรมาอะไรกีฬาที่นั่นเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ขอใช้สิทธิ์ของรักษาพละนะซึ่งอันนี้จะมีทั้งที่พักที่กินที่อยู่ครบคันแล้วในตัวของการควบคุมโรคเราก็จะมีได้ทำพอดประเป็นเป็นที่ว่าในแต่44รายเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนบ้างสนามชนไก่ครับที่ต่อทะเบียนแล้ว6แห่งสนามซ้อมไก่อีก8แห่งกระจายไปอยู่ในส่วนของสนามที่ยังซื่อนะครับกระจายไปอยู่ส่วนอื่นนะครับก็เป็นเอามาให้ท่านดูว่าสิ่งที่ต้องฝากถึงท่านครับท่านติดเชื้อก่อนด้วยอาการที่แสดงก่อนฉะนั้นก็อาจจะมีเคสที่นำเข้ามาก่อนที่เราได้ทำผลแลบออกมาในแต่ละวันนะครับก็จากการที่เสี่ยงสูงกลุ่มนี้จริงๆแล้วต้องเข้าโลคอลทั้งหมดของสนามชนไก่เนี่ยนะครับเราเห็นว่าเรามีสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีข้อมูลของสนามซ้อมเลยมันเป็นเถื่อนกันทั้งหมดนะพอเวลาเราจะเข้าในการสอบสวนย้อนกลับเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ท่านคุยอยู่แล้วแต่ว่าทีมปกครองเนี่ยก็จะพร้อมหัวหน้าทีมคือสาธารณสุขทำอะไรเนี่ย12เลยอ๋อ12เราดูคนๆเลยนะอ๋อเป็นส่วนของพยาบาล
จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเวลาเพอไปไม่กลัวไม่เหมือนพวกหมอใส่ชุดเฟสชิลอะไรเงี้ยต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จัดคนแล้วที่เอลคิวหนักแล้วเรามาเท่านี้แล้วก็ถ้าประโมกคือมันรับได้เยอะถ้านี้80ไม่ใช่มันนิ่ง80ก็เดี๋ยวมันก็มีแล้วก็ 4 วันมัน80มันไม่เข้าทีเดียว